สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจยืนยันแล้ววันที่1กันยายนรู้กันซึ่งล่าสุดนายเสริมยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ2อักษรย่อที่จะมีการออกหมายจับว่าไม่กังวลเรื่องส.เสือเพราะตำรวจก็สามารถตรวจเช็คตนได้ทุกอย่างและตนก็ให้ความร่วมมือตลอดข้อมูลการใช้รถกระบะของนายเสริมในวันที่11พฤษภาคมเวลาประมาณ11นาฬิกาไปหาหมอธรรมที่จังหวัดสกลนครแต่จำไม่ได้ว่ากลับมาตอนกี่โมงกระทั่งเวลา13นาฬิกาไปหาพระอาจารย์ลายหรือครูบาลายที่สำนักสงฆ์ในพื้นที่บ้านนาโคกกุงอำเภอดงหลวงล่าสุดตำรวจได้ออกมาพูดแล้วหลังจากได้สังเกตการที่บ้านของนาเสริมและนางสวิตรีโดยบอกว่าตอนนี้นั้นยังไม่มีการออกหมายจับใดๆทั้งสิ้นและที่ไปนั้นเพียงเพื่อสังเกตการรักษาความปลอดภัยเท่านั้นอีกทั้งยังบอกอีกว่าให้ติดตามการแถลงข่าวในวันที่1กันยายน2563นี้โดยทางตำรวจนั้นจะมาแถลงความคืบหน้าของคดีหรือปิดคดีไปเลยก็คงต้องรอดูกันอีกครั้งในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ